ทูนะคะสวัสดีบัณฑิต DOU ทุกท่านค่ะปลื้มปิติเกินคาดนะคะการที่เราจะได้มาที่เขาแก้วเสด็จเป็นอะไรที่ยากมากเลยคือพวกเราที่อยู่อเมริกาเนี่ยตั้งใจกันหลายปีมากเตรียมตัวพอเจอโควิดทุกอย่างมันก็เปลี่ยนกันไปหมดนะคะตั้งใจกันมากันเยอะเลยก็เที่ยวนี้ก็มา9คนทุกคนปลื้มปิติสิ่งที่พวกเราตั้งใจมาก็อยากมาทอดพระป่าให้กับเขาแก้วเสด็จอยู่แล้วนะคะก็มาเจอในหลักสูตรพอดีก็รู้สึกปลื้มปิติมากๆสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันได้เกิดคาดหลายๆเรื่องเจอเจ้าหน้าที่ที่น่ารักทุกท่านอาหารที่แสนอร่อยคือทุกอย่างเกินคาดหมดเลยอะค่ะก็ปลื้มปิติมากแล้วก็การที่เราได้เรียนทางไกลอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็ได้พระอาจารย์ทีเคคอยถนอมกรดนะคะพระอาจารย์ถนอมกรดคอยเป็นพระที่เลี้ยงให้เราได้เรียนแล้วก็มีป้าที่อายุเยอะๆซึ่งบางท่านก็ได้เสียชีวิตช่วงโควิดก็มีหลายท่านแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้อายุ94ปีนะคะท่านก็เรียน DOU เหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้พวกเรายอมแพ้ป้าๆไม่ได้อะค่ะก็ลงเรียนกันเยอะเลยเรียนกันเป็นร้อยเลยนะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเอามาเรียนได้นะคะก็ทุกอย่างที่มาที่นี่เพิ่งไปติดมากๆจนพูดไม่ออก